Miss Universe is Miss Thailand. Pornthip Akirattana. พฤษภาคม 2531ถือเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งวงการนางงามของสยามประเทศอีกวันเพราะเป็นวันแห่งชัยชนะของหญิงสาวที่สวยที่สุดในจักรวาลซึ่งมีเชื้อชาติไทยนั่นคือปุ๋ยพรทิพย์นาฮิรัญกนกนางงามจักรวาลคนที่2ของไทยต่อจากปุกพัสราหงสกุลนางงามจักรวาลของไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎเมื่อปี2507ปุ๋ยพรทิพย์ถือเป็นนางงามที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเป็นผู้บุกเบิกในประเด็นการให้ความสำคัญกับเด็กถึงแม้จะพูดภาษาไทยไม่ชัดเพราะไม่ได้เติบโตในไทยแต่ความคิดการตอบคำถามคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เธอคว้าชัยชนะทั้งที่แรกเริ่มเดิมทีเธอเปรียบเสมือนผู้หญิงนอกสายตาตั้งแต่ประกวดนางสาวไทยซึ่งในปีนั้นมีสาวงามโดดเด่นหลายคนอาทิปริยานุชปานประดับรองนางสาวไทยอันดับ1พิมพ์พิไลชัยโยรองนางสาวไทยอันดับ2สุภรานันท์พันชูจิตรองนางสาวไทยอันดับ3หรืออิสราพรจงเจริญรองนางสาวไทยอันดับ4และขวัญใจนางงามแต่ปุ๋ยพรทิพย์ยังคงเปล่งประกายและคว้ามงกุฎนางสาวไทยมาได้ก่อนจะเป็นตัวแทนไปประกวดนางงามจักรวาลบนเวทีโลกปุ๋ยพรทิพย์ถูกมองว่าเป็นรองสาวงามชาติอื่นๆอาทิคอนนี่กิฟต์มิส USA อแมนดาโอลิวาเรสมิสเม็กซิโกหรือแพทริเซียจิมิเนสมิสโดมินิกันแต่สื่อทั่วโลกก็มีการคาดการณ์ว่าปุ๋ยอาจจะติด1ใน10คนสุดท้ายแต่ก่อนจะถึงวันชี้ชะตาปุ๋ยคว้ารางวัลแรกคือชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเมื่อการประกวดเดินทางมาถึงรอบ10คนสุดท้ายปุ๋ยมีคะแนนมาเป็นอันดับ4แต่สิ่งที่พลิกผันได้เกิดขึ้นในรอบการสัมภาษณ์พิธีกรถามปุ๋ยว่าทำไมนางสาวไทยถึงพูดภาษาอังกฤษได้ดีปุ๋ยตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าได้ไปอยู่อเมริกาตั้งแต่อายุ2ขวบตอนเด็กๆฉันฝึกพูดภาษาอังกฤษจากรายการเซซามิสตรีทพิธีกรยิงคำถามอีกว่าเมื่ออยู่อเมริกาตั้งแต่2ขวบจนถึงปัจจุบันเธอจะเป็นตัวแทนผู้หญิงไทยได้หรือปุ๋ยพรทิพย์ตอบคำถามนี้จนทำให้คนดูในฮอปรบมืออย่างอื้ออึงว่าได้แน่นอนเพราะพ่อแม่ฉันเป็นคนไทยและครอบครัวฉันที่อเมริกาก็ใช้ชีวิตแบบไทยๆฉันจึงภูมิใจที่จะบอกกับใครๆว่าฉันเป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งหลังรอบสัมภาษณ์10คนสุดท้ายคะแนนของปุ๋ยทะยานขึ้นเป็นอันดับ1ในทันทีทั้งที่รอบแรกๆในชุดว่ายน้ำปุ๋ยยังมีคะแนนอยู่อันดับที่11แต่เมื่อเข้ารอบลึกๆคะแนนเธอก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทั่งในที่สุดตำแหน่งนางงามจักรวาลประจำปี2531ก็ตกเป็นของเธอปุ๋ยพรทิพย์นาฮิรัญกนกสำหรับรางวัลในการประกวดเวลานั้นเธอได้มงกุฎเพชรรุ่นคลาสสิกได้รับเงินสดราว6ล้านบาทเสื้อขนมิ้งรถสปอร์ตมาเซราติเธอยังได้เดินทางไปทั่วโลกและยังเป็นนางแบบสินค้าที่กองประกวดสรรหาให้อย่างไรก็ตามหลังผลการตัดสินสื่อบางสื่อได้ตั้งคำถามถึงความสวยของเธอว่าสู้มิส USA ไม่ได้แต่โรเจอร์นิวประชาสัมพันธ์ของกองประกวดที่ได้เดินทางไปทั่วโลกกับเธอในระหว่างทำหน้าที่ได้ออกมาบอกให้โลกรับรู้ว่าปุ๋ยพรทิพย์คือนางงามจักรวาลที่ดีที่สุดที่โลกเคยมีมาไม่ว่าจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ไหนเธอแสดงออกถึงความอ่อนหวานคล่องแคล่วและเข้ากับผู้คนได้ดีโรเจอร์นิวถึงขนาดตอบโต้กลับว่าถ้าปุ๋ยพรทิพย์ประกวดมิสยูเอสเอก็คงจะคว้ารางวัลปุ๋ยพรทิพย์ถือเป็นต้นฉบับนางงามที่รักเด็กสิ่งที่เธอรักไม่ได้รักแต่เพียงคำพูดเพราะเธอได้ทำงานเพื่อเด็กๆทั่วโลกรวมถึงเด็กไทยไว้มากมายตั้งแต่รับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันเรียกว่าเป็นนางฟ้าตัวจริงที่อุทิศชีวิตในการทำงานช่วยเหลือเด็กๆ